สวัสดีครับผมกรมงคลสำลิดพลโชคนะครับเราก็มาสัมภาษณ์กับเด็กๆท่านต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทานผลิตภัณฑ์ดีเบมแล้วเป็นยังไงบ้างผลการเรียนนะครับเริ่มแรกก็เด็กชายปิยทัศน์สุนทรวิจารณ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านที่สองคือเด็กหญิงปานจิตสุนทรวิจารณ์น้องแน็กสวัสดีครับสวัสดีทั้งคู่เลยนะครับอาจารย์ครับทั้งสองท่านเนี่ยนะครับน้องต้นโอ๊กนะน้องต้นโอ๊กน้องต้นโอ๊กกับน้องแน็กนะครับขอเรียกชื่อเล่นนะครับน้องต้นโอ๊กเป็นเด็กชายนะครับตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นเด็กหญิงทั้งสองเลยนี่เป็นเด็กชายนะครับน้องต้นโอ๊กน้องแน็กเป็นเด็กหญิงน้องต้นโอ๊กได้ข่าวว่าผมร่วงเลยแล้วเครียดมากเรียนมากหรือว่าอะไรมากเกินไปถึงขนาดผมร่วงครับอาจารย์เรียนมากครับผมเรียนมากเขาตั้งใจเรียนมากแต่พอเรียนมากแล้วเครียดครับแล้วจำไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยคือแบบเรียนมากแล้วต้องการจะจำบางทีครับพอสอบแล้วมันทำให้เครียดโอ้ถึงขั้นผมร่วงเลยเหรอร่วงโอ้โหเขาไม่เครียดตอบเกี่ยวกับในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เครียดวันเสาร์อาทิตย์แม่เขาเครียดวันเสาร์อาทิตย์เรียนตั้งแต่แปดโมงเรียนพิเศษเอ้าห้าโมงเสาร์อาทิตย์ก็เรียนพิเศษต่อโอ้ครับเครียดเข้าใจแล้วคือ7วันนี้น้องต้นโอ๊กกับน้องแน็กนี่คือเรียนทั้ง7วันนะครับก็เลยเกิดความเครียดและผมร่วงแล้วหลังจากที่อาจารย์ได้แนะนำเรื่องผลิตภัณฑ์ดีเบรมให้กับน้องต้นโอ๊กกับน้องแน็กทานแล้วเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ผมจะสอบถามแม่เขาก็เขาบอกเขาดีขึ้นเช้ามาเขาไม่งงเงียครับแต่ก่อนเช้ามาจะโอ้ไหวลุกมาโรงเรียนได้ครับอันนี้ตื่นขึ้นก็มีร้องเพลงอะไรบ้างร้องเพลงเหมือนว่าสดชื่นขึ้นแล้วมาโรงเรียนเกี่ยวกับการเรียนก็เขาไม่เหมือนว่าไม่นั่งเครียดอยู่กับโต๊ะครับเริ่มแรกเลยที่อาจารย์ไปพูดคุยกับคุณแม่ก่อนครับคุณแม่ครับอ๋อบอกว่ามีคนอื่นในโรงเรียนคนอื่นก็เริ่มทานแล้วแต่ผมยังไม่ได้บอกเขาพอดีคุณแม่เขาบอกอ้าวเห็นคนอื่นทานแล้วขอดูหน่อยซิอะไรเงี้ยครับผมก็เลยแนะนำให้เขาว่าเด็กก็ทานได้ครับผู้ใหญ่ก็ทานได้เลยเขาบอกให้ลูกทานหน่อยสิก็เลยแนะนำให้เขาทานก็พอสักอาทิตย์นึงผมถามทางแม่แล้วทางเขาผมก็ได้ถามจะสังเกตที่การเปลี่ยนแปลงเขาเริ่มดีขึ้นแล้วก็ตัวโน้กไม่ค่อยแบบซีเรียสกับนั่งเรียนมากนั่นคือเกิดการเปลี่ยนแปลงคือมีความรับผิดชอบมากขึ้นเวลาเรียนในชั่วโมงผมศิลปะแต่ก่อนจะไปตักน้ำก็ช้าหรืออะไรก็มัวแวะตรงนู้นแวะตรงนี้กว่าไปครึ่งชั่วโมงแล้วกว่าจะเรียนได้เตรียมกระดาษก็ตั้งนานเดี๋ยวนี้พอสั่งปุ๊บพร้อมแล้วครับพร้อมเลยว่าเขามีมาพร้อมแล้วเขาจะพร้อมบนโต๊ะแล้วเขียนเลยงานเลยโอ้นี่แปลงได้เร็วมากครับระยะที่น้องต้นโอ๊กเนี่ยทานไปเนี่ยนานแค่ไหนครับที่ผมสังเกตได้ประมาณสักสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์สองอาทิตย์ของน้องแน็กเหมือนกันเหมือนกันครับในเวลาสอบน้องแน็กคุณแม่เขาบอกเขาไม่ติวให้เทอมนี้เขาจะไม่อ่านตอนเช้าไม่อ่านเขาอ่านเองแล้วเขาผลการเรียนดีมากครับก่อนหน้าที่จะมาทานเนี่ยตอนนั้นผลการเรียนเขาดีแล้วครับดีก็ดีเนี่ยดีเหมือนเขาโดนอัดโดนอัดโดนเสาร์อาทิตย์อัดอีกครับน่าเห็นใจนะครับเขาบอกเขาแต่ไม่เครียดแล้วไม่เครียดครับเขารู้สึกเล่นกับเพื่อนอะไรก็เอฮาอะไรต่างๆไม่แบบไม่นิ่งอะไรมากก็เล่นปกติแต่เล่นแล้วเรียนด้วยมันก็สบายขึ้นน้องต้นโอ๊กครับเดี๋ยวพี่ขอถามนิดนึงว่าน้องต้นโอ๊กลองเล่าให้ฟังที่ก่อนหน้านั้นน้องต้นโอ๊กที่ยังไม่กินดีเบมนะยังไม่ทานดีเบมน้องต้นโอ๊กเป็นยังไงบ้างเครียดเกี่ยวกับเรื่องวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เพราะเรียนตั้งแต่แปดโมงถึงห้าโมงแล้วขี้เกียจตื่นเพราะรู้ว่าเป็นวันเสาร์โอ้โหเรียนเสาร์อาทิตย์ขี้เกียจตื่นเครียดวันเสาร์อาทิตย์แต่วันจันทร์ถึงศุกร์นี่ไม่เครียดเนาะเพราะได้เล่นกับเพื่อนๆด้วยแต่เสาร์ที่เครียดแต่ก็เครียดมันจะถึงจุดตรงที่เวลาวันศุกร์เขาต้องจัดการบ้านเยอะแล้ววันครับอาทิตย์กับวันเสาร์ไม่ได้ทำโอ้หรือพิเศษอีกโอ้โหอ่ะน้องแน็กครับน้องแน็กครับน้องแน็กเป็นยังไงบ้างครับก่อนที่น้องแน็กได้มาทานดีเบมช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างครับน้องแน็กเครียดไหมเป็นยังไงบ้างช่วงนั้นหนูก็ปล่อยตัวไปสบายสบายแต่อันนี้เก่งนะเนี่ยไม่เครียดอะไรมากปล่อยมาสบายสบายเป็นธรรมชาติแต่หลังจากที่น้องต้นโอ๊กกับน้องแน็กเนี่ยได้ทานดีเบรมไปแล้วน้องต้นโอ๊กมีความรู้สึกยังไงบ้างที่ทานดีเบรมไปแล้วน้องต้นโอ๊กเล่าให้ฟังหน่อยครับดีขึ้นครับดีขึ้น
ครับเวลาไปที่ไปเรียนก็ปล่อยได้ปล่อยตัวสบายสบายครับไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องอะไรอ๋อปล่อยตัวตามสบายสบายครับก็ดีขึ้นแล้วก็รู้สึกไม่เครียดด้วยนะครับแล้วส่งผลให้กับเส้นผมขึ้นไม่ร่วงแล้วแต่มันก็เกี่ยวกับยาที่หมอเขาให้เอามาทาหัวด้วยค่ะอ๋อครับครับก็เกี่ยวหลายๆอย่างด้วยเนาะแล้วน้องแน็กล่ะครับหลังจากทานดีเบนไปแล้วน้องแน็กมีความรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกกระฉับกระเฉงกว่าเดิมไหมไม่ขี้เกียจรู้สึกว่าความจำดีขึ้นกว่าเดิมไหมเรียนเก่งกว่าเดิมไหมเป็นยังไงบ้างครับน้องแน็กเล่าให้ฟังหน่อยครับตรงความจำนี่หนูก็ดีขึ้นหน่อยนึงเพราะว่าปกติหนูวางแว่นทิ้งไว้ทั่วบ้านหาได้โอ้โหในเดือนนี้หนูเริ่มจำได้แล้วจะวางไว้ตรงไหนครับนี่ก็ขี้ลืมแต่ก่อนลืมแว่นตานะครับก็เดี๋ยวนี้ไม่ลืมแล้วแล้วถ้าจะวางที่ไหนก็จะจำได้นะครับอันนี้ก็คือผลของการทานผลิตภัณฑ์ดีเบรม